สวัสดีค่ะก็เป็นคลิปแรกนะคะสำหรับการที่ลง YouTube ก็ได้เข้ามาเรียนคอร์สของแม่อายกับผู้กองเบนซ์เกี่ยวกับเรื่องของการทำคลิปใน YouTube แล้วก็การเป็นยูทูบเบอร์คือไม่ได้ตั้งใจคิดว่าจะคิดว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าอะไรแต่ว่าคือเนื่องจากให้ได้ดูคลิปหลายๆอย่างแล้วบางทีเราก็ได้ใช้ความรู้ที่เราเสิร์ชหาตาม Google หรือว่าตาม YouTube เนี่ยแล้วเราก็สามารถจะให้ได้ข้อมูลเหล่านั้นและเนื่องจากตัวเองก็คิดว่าน่าจะเป็นคนที่มีความรู้ได้ระดับหนึ่งเพราะว่าหนึ่งก็คือได้มาเรียนหนังสืออยู่ที่ต่างประเทศคือประเทศแรกที่ไปเรียนคืออยู่ที่อเมริกาแล้วก็ได้มาเรียนตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะก็ส่วนตัวนี่ก็ทําอาชีพตอนนี้ก็คือเป็นโค้ชสอนฟันดาบสากลก็คือกีฬาที่ใส่หน้ากากแล้วก็ถือดาบแล้วก็จิ้มกันที่คนเคยเห็นแต่อาจจะยังไม่เข้าใจมากว่ามันคือกีฬาอะไรแล้วก็ได้มาทำงานออนไลน์แล้วก็มาทำเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็คิดว่ามีความรู้ที่อยากจะแชร์ให้หลายๆคนได้เรียนรู้หรืออาจจะแบบถ้ามีใครอยากจะมาถามหรือว่าอยากจะมาสนใจเกี่ยวกับข้อมูลที่เรามีเนี่ยเราก็จะสามารถถ่ายทอดได้เพราะว่าการที่ทำ YouTube เนี่ยมันหมายถึงการที่เราเอาความรู้เนี่ยมาเผยแพร่กันคือสมัยก่อนเนี่ยที่คิดว่าการทำ YouTube เนี่ยเป็นเรื่องยากเพราะว่าโหต้องมาถ่ายคลิปต้องมาแต่งตัวต้องมาทำอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่อะไรก็คือการที่เอามือถือเนี่ยขึ้นมาถ่ายแล้วก็ถ่ายทอดความรู้แล้วก็ความรู้สึกของเราที่เราอยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆที่ต้องการหาความรู้หรือว่าสนใจในสิ่งที่ต้องการสนใจในสิ่งที่เป็นอย่างเดียวกันก็คือโชคดีมากก็คือได้ฟังของผู้กองเบนซ์มาหลายรายการแล้วก็ได้มาฟังของครูแม่อายเนี่ยก็รู้สึกมีกำลังใจเฮ้ยจริงๆแล้วเราก็ได้จะทำอะไรได้เหมือนกับที่คนอื่นเคยทำบ้างก็แค่เอามือถือมาเนี่ยอย่าพยายามหลบกล้องเพราะว่าปกติเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบอยู่เบื้องหลังไม่ค่อยชอบออกสื่อเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเราก็เป็นคนธรรมดาไม่ดีเป็นซีเล็บหรือว่าอะไรเหมือนกับใครคนอื่นเขาแต่ว่าเมื่อได้มาฟังของแม่อายแล้วจริงๆแล้วก็คือมันก็มีหลายมุมหลายแง่ที่เราถ้าเราจะทำ YouTube เราก็มีวิธีตั้งหลายอย่างก็เป็นการส่งกันบ้านนะคะว่าความฝันที่อยากได้จากยูทูบเบอร์ก็คือการที่เราได้แชร์สิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็สกิลของเราให้กับคนอื่นได้รู้อะค่ะเพราะอย่างในที่นี้อย่างตอนนี้ที่สอนฟันดาบอยู่ก็มีความรู้เรื่องของการฟันดาบของการเล่นกีฬาประสบการณ์ของการที่ไปแข่งขันต่างๆและในตอนนี้ก็ได้มาทำของกีฬาของคนพิการวีลแชร์เฟนซิ่งก็คือการฟันดาบบนรถวีลแชร์เนี่ยก็ได้ประสบการณ์มุมมองหลายๆอย่างบนโลกนี้ที่คนอื่นก็อยากมองอาจจะยังมองไม่เห็นแต่เราสามารถที่จะได้เข้าไปพบแล้วก็สัมผัสในสิ่งก็คือความฝันของการเป็นยูทูบเบอร์ก็คือการได้แบ่งปันความรู้และความสนุกของการใช้ชีวิตที่ได้ใช้มาทั้งชีวิตแล้วก็กำลังใช้อยู่ในเวลานี้ค่ะก็คือนี่คือเจ้าเหมียวนะคะจินจิแมวสีส้มเป็นเพื่อนอยู่ด้วยกันมานานละก็ได้เอามา ออกสื่อทักทายเพื่อนๆด้วยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะผู้กองเบนและแม่อายสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะคะ